ครับกับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของศรัทธาพริกตาชีวิตกับอาจารย์ผู้นะครับครับในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาครับเรื่องราวของดวงชะตาตอนนี้นะครับใครหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าในช่วงเดือนต่อไปเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เนี่ยอยู่เดือนมกราข้ามไปเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยเราเกิดปีนักษัตรินี้เนี่ยดวงชะตาของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้แบบลึกๆ VIP นะฮะเป็นการส่วนบุคคลสอบถามจองดวงมาที่อาจารย์ผู้ได้เลยนะครับครับที่เบอร์086ครับ885-8087นะครับจองคิวมาอาจารย์เลขาอาจารย์ผู้ก็จะรับไว้นะครับว่าเอ๊ะจะต้องจะมาดูกันเวลาไหนวันเวลาไหนคุณเลือกเวลาดูได้ดวงละ 1,500 บาทนะครับต่างประเทศก็50 US ดอลลาร์หรือว่า 1,500 บาทแถวๆเนี้ยโดยประมาณนะครับก็เหมือนกันก็คุยกันผ่านระบบการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับอันนี้สามารถจะดูได้ในระบบอื่นๆก็มี B มี Tango ครับพวกนี้นะครับดูได้เช่นเดียวกันนะครับถ้า WhatsApp เนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับดูได้แต่ยากนะครับแล้วก็ปัญหาการสื่อสารไอ้ WhatsApp มันจะยากหน่อยก็เอาดูที่คุณมีKakaoTalk ก็ได้อันนี้ก็ชัดนะครับ ครับอาจารย์ผู้เขาโหลดไว้หลายระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาคุยกันในระบบไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจองผ่านแอดไลน์ของอาจารย์ผู้ก็ได้นะครับก็แอดไลน์ Holo Master นะครับพิมพ์ตัวเนี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์ผู้แล้วแล้วก็พูดคุยได้ด้วยคุยแบบบุคคลก็ได้อะไรก็ได้นะครับ ครับยิ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ผู้เขามีโครงการว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของลัคนาราศีเกิดนะครับให้ส่งวันเดือนปีเวลามาอาจารย์ผู้จะทำเป็นใบดวงเนี่ยนะว่าลัคนาราศีเกิดคุณลัคนาราศีอะไรคุณก็ได้ทราบแล้วไปวางแผนเลยนะเมื่อคุณจองดวงมาแล้วว่าจะดูดวงวันนี้ครับคุณเขียนคำถามของตัวเองอย่าไปบึ้นบือคิดแต่ตอนนั้น คิดคำถามที่คุณอยากจะรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าคุณจะถามอะไรกับอาจารย์ผู้บ้างนะครับเบอร์อาจารย์ผู้นะครับเดี๋ยวเขียนนิดนึงหลายคนสอบถามมา086-885-8087087ครับผมเนี่ยฮะเรียบร้อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นหน้าจอให้เพราะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะจองดวงดูดวงการเป็นการส่วนตัวส่วนบุคคลปีนึงไม่ได้ดูเยอะดู1ปีครั้งเดียวพอ cover นะไม่แม่นไม่ต้องมาดูนะถ้าแม่นก็ดูต่อครับบางคนเนี่ยนะแม่นดูต่ออาจารย์หนูเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอะไรอาจารย์ผู้ตกใจเปลี่ยนอะไรคะอ๋อเปลี่ยนจาก12เดือน1รอบ1ปีมาดูรอบ6เดือนดีกว่าจะได้ละเอียดหน่อยก็ได้ก็ได้ก็ดูละเอียดขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหาคือดูแต่ละดวงเนี่ยผมบอกคุณด้วยดูกันอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับเพราะว่าคุณต้องอะไรมากเลยเอาวันเวลาเดือนวันเดือนปีมาอาจารย์แค่อาจารย์ผู้เล่าก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะเสร็จแล้วก็คำถามที่คุณจะถามอีกครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกินอยู่แล้วนะแต่ดูอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่เกินเวลา1ชั่วโมงครึ่งถือว่านานสุดแล้วนะนานมากแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียกว่า cover ทุกตลอดดวงของคุณทั้งปีแล้วนะครับรายละเอียดมันชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่คำถามที่คุณจะยิงมากับอาจารย์ผู้ว่าหลังจากดูเสร็จแล้วเนี่ยว่าพื้นฐานดวงเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงมีอะไรเข้ามาอะไรแบบไหนเรียบร้อยโดยที่คุณทั้งเล่าคำถามที่อาจารย์ผู้จะถามว่าใช่หรือไม่แค่นั้นเองใช่ดูต่อโอเคคำถามมีอะไรมาคุณก็เล่าจะบอกอาจารย์ผู้อาจารย์ผู้ก็จะเคลียร์ปัญหาของแต่ละคุณไปตามจุดนั้นๆที่คุณสงสัยอันนี้ชัดเจนเนาะอาจารย์ผู้นะเพราะว่าอันนึงที่คุณดูนักเล่นโหราศาสตร์เวลาคุณจะดูเนี่ยดูดวงเนี่ยอาจารย์ผู้อาจารย์ผู้เนี่ยเขาบอกไม่ต้องเล่าคุณบอกวันเดือนปีมาเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะทายลักษณะนิสัยของคุณก่อนเป็นการรีเช็คดวงของคุณนะครับว่าตรงไม่ตรงประการใดเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเพราะนั้นเนี่ยคุณรู้ได้ตัวคุณเองคุณก็ตอบว่าโอเคตรงค่ะไม่ค่อยตรงค่ะว่ากันมาถ้าตรงดูต่อใช่ไหมอาจารย์ผู้แล้วก็เล่นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันชัดเจนตรงนั้นนะครับอ้าวก็คงจะว่ากันตรงนี้ใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวส่วนบุคคล086-885-8087นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะดูก็รีบจองดวงมาอาจารย์ผู้คิวเริ่มเยอะนะไม่ใช่อะไรแล้วก็เลือกเวลาดูได้เอาเวลาที่คุณสะดวกคุณจะดูคุณว่างตอนเที่ยงคืนก็ดูตอนเที่ยงคืน คุณว่างตอนตีสองก็ดูตอนตีสองโอเคไหมมีหมอดูที่ไหนเขาจัดอย่างนี้ไหมเนี่ยนะมีที่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะแฟนรายการของอาจารย์ผู้หรือว่าคนที่อยากจะรู้เรื่องดวงชะตาเนี่ยมีคนที่อยู่ต่างประเทศบางคนอยู่นอร์เวย์บางคนอยู่รัสเซียอันนี้เจอมาแล้วนะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเวลามันแลกกันเยอะเพราะนั้นเนี่ย
ขาก็ดูตามเวลาที่คุณสะดวกแหละคุณเลิกงานมาที่อเมริกานะคุณตอนนี้สี่ทุ่มนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณว่างตอนเจ็ดโมงเช้าที่อเมริกาคุณก็ดูดวงเนี่ยอาจารย์ผู้ช่วยมาตอบให้ในช่วงประมาณสี่ทุ่มของคืนของกลางคืนในเวลาไทยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคุณอย่าห่วงคุณเอาเวลาที่คุณสะดวกเอาเวลาที่คุณว่างแล้วก็จองดวงแล้วก็ดูดวงกันตรงนั้นนะ 1,500 บาทนะครับใช้ให้คุ้มนะครับบอกนี่นะครับเดี๋ยวเรามาใจเอามาดูดีกว่านะครับดวงชะตาทั้งปี12นักษัตริย์นะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์นั้นดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์พูดมาการันตีดวงครับเริ่มจากปีชวดครับครับผมก่อนที่จะเข้านะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับ12นักษัตริย์นะครับอย่าลืมนะครับในช่วงนี้นะครับผมเป็นปีไก่นะครับปีละกาครับซึ่งปีไก่นะครับก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาแต่ละท่านแล้วก็มีสิ่งที่กดดันมาหาแต่ละท่านเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้คุณดูรายการสดหรือฟังคลิปนะครับผ่านทาง YouTube นะครับอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างหนึ่งครับนะสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเสริมดวงชะตาชีวิตตลอดปีพ.ศ.2560และตลอดไปนะครับซึ่งมันมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นมงคลในเรื่องเกี่ยวกับการปลุกเสกนะครับหรือแม้แต่ศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักของฮวงจุ้ยนะครับนะฮะพญาไก่ฟ้านะครับผมมหามงคลนะครับเดี๋ยวกล้องจับนิดนึงนะครับน้องตากล้องครับจับนิดนึงครับนะพญาไก่ฟ้านะมหามงคลนะครับซึ่งจะมีรวยเงินรวยทองนะครับซึ่งจะมีไก่อยู่2องค์นะครับคือ1ไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีทองนะครับสีทองตัวเมียคือตัวเมียสีเงินนะครับผมคือตัวผู้นะครับซึ่งในหลักเนี่ยปรัชญานะครับของศาสตร์จุดนี้นะครับมันจะมีความเป็นมงคลเสริมดวงนะครับเช่นไก่ตัวเมียคือสีทองนะครับเอาไปใส่ในตู้เซฟนะครับส่วนไก่ตัวผู้นะครับเอาติดตัวเดินทางไปมีอักษรคำว่าเฮงนะแปลว่ามีความเฮงในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายนะครับแล้วก็ตัวเมียเนี่ยมีอักษรว่าฮกฮกแปลว่าความมั่นคงมั่นคงนะครับถาวรนะครับเพราะฉันแปลว่าใครก็ตามทีนะครับที่ได้นะครับสิ่งที่เป็นมงคลนี้นะครับไปเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตตลอดปีพ.ศ.2560เป็นต้นไปจะดีอย่างมากนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะศาสตร์ความเป็นมงคลนะครับของนะพญาไก่ฟ้านะครับก็สามารถสอบถามนะครับนะสั่งเช่าบูชานะครับผมได้ที่เบอร์0868858087นะครับหรือแอดไลน์นะครับ Horo Master นะครับ HOROMASTR บางท่านนะครับนึกไม่ออกนะครับมีเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับนะแอดกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับใต้คลิปของ YouTube นะครับผมนะก็สอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเช่าบูชาจะเช่าอย่างไรบ้างนะครับค่าจัดส่งยังไงบ้างค่าจัดส่งในประเทศไทยจะไม่มากแต่ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนี่ต้องพูดก่อนนะฮะมีพี่ๆหลายท่านนะฮะที่มาสอบถามนะอยู่ต่างประเทศราคาของพระองค์พระเนี่ยนะครับนะประมาณ900บาทเองแต่ว่าค่าสะสมไปต่างประเทศเนี่ยนะค่าจัดส่งอาจจะแพงกว่าองค์พระอันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนึงนะฮะไม่งั้นคุณอาจจะต้องฝากนะพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยนะครับผมให้อาจารย์จัดส่งในประเทศไทยก่อนแล้วก็ไปรับกันอันนี้ก็เหมาะอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับนะก็ติดต่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไก่ฟ้านะมหามงคลนะครับก็ในช่วงนี้ถือว่าไม่แพงด้วยยังได้อยู่นะครับผมมาเริ่มดีกว่าเรื่องของดวงชะตานะครับคนที่เกิดปีชวดครับกันผู้ครับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงครับครับผมในปี2560นะครับคนที่เกิดปีชวดนะครับนะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีชวดแม่ดูแล้วเนี่ยและลื่นใจนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีชวดครับในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้นะครับมีตำแหน่งที่ดีนะมีตำแหน่งของความเป็นมงคลนะครับเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตอย่างมากนะครับตัวเองเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความเฮงนะถ้าคุณมีพญาไก่ฟ้าด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะนะอาจารย์ก็เกิดปีชวดเนี่ยนะอาจารย์รอเลยนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีตำแหน่งเฮงเฮงเฮงแปลว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นบ่อเกิดเกี่ยวกับโชคลาภนะแต่ต้องใช้คำนี้ก่อนนะคุณจะต้องตะบี้ตะบันนะครับผมนะในการกระทำนะเป็นพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการอะไรการลุยถ้า
าพื้นฐานดวงของคุณนะครับผมนะลุยอย่างเต็มที่นะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากครับต้องบอกอย่างนี้ตัวเองไปบอกเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภตัวเองไปบอกเกิดในเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะความสำเร็จนะถ้าคุณเนี่ยนะตั้งมั่นตั้งใจอยากจะทำการอะไรก็ตามทีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะในหลักของโหราศาสตร์นะครับผมนะมันก็จะมีเกณฑ์นะครับผมนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างแน่นอนตัวนี้อาจารย์ขอการันตีครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีชวดนะครับในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแหมเงินทองของคุณเนี่ยมีมุมของความชื่นอกชื่นใจนะอะไรต่างๆนานาที่มันติดขัดก่อนหน้านี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะมันจะเป็นช่วงของการบูรณาการในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการหารายได้มีพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตนะครับผมนะที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับต่อไปนะครับถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับส่วนของความรักหรือชีวิตส่วนตัวครับคนที่เกิดปีชวดนะครับในหลักโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งตอนนี้เนี่ยใครที่นะเป็นโสดอยู่นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณก็สามารถแค่ใจคุณอยากจะพูดคุยติดต่อกับใครนะครับผมในปัจจุบันนี้นะมีมุมที่ดีหรือเป็นพื้นฐานดวงเนี่ยที่จะมีมุมของการเกื้อกูลนะหรือส่งผลที่ดีต่อเจ้าดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างมากนะครับณปัจจุบันนี้นะมีแฟนอยู่แล้วแฟนก็จะให้การรักใคร่เอ็นดูคุณเป็นอย่างดีบางคนเนี่ยนะฮะแฟนเนี่ยนะพะเนาพนอนะเอาของนะกำนงกำนันมาให้นะผู้ใหญ่บ้านก็ได้แล้วแต่นะแต่กำนันแล้วกันนะกำนันน่าจะใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับนะเป็นปลัดอำเภอได้หมดเลยนะนี่เล่นมุกนะเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงหลักโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าตำแหน่งของคู่ครองนะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์คนโสดก็จะมีโอกาสเจอคนใหม่คนเข้ามาคนที่ใช่เข้ามาคนที่มีคู่อยู่แล้วแฟนก็จะเกื้อกูลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นจังหวะชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมขอการันตีนะครับสายครับผมนะมีสายมีสายเข้ามาสอบถามสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้ยินนะคะสวัสดีค่ะเสียงเบามากเลยอ่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอะไรครับสุทธิดารัตน์ค่ะสุทธิดาได้รับชมจากอะไรครับเนี่ยค่ะเปิดเฟซค่ะเฟซค่ะอ๋อเฟซนะเฟซไหนอ่ะเฟซไหนเฟซบุ๊กค่ะของใครอ่ะของใครพอดีหนูเปิดเจอในเฟซบุ๊กพอดีก็เลยโทรมาค่ะอ๋อไม่ใช่พอดีไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยของใครจากแฟนเพจของช่อง8หรือแฟนเพจไหนช่อง8ค่ะแฟนเพจช่อง8ค่ะโอเคครับผมถามอะไรครับก็ถามภาพรวมดีกว่าค่ะให้อาจารย์อย่าภาพรวมอย่าภาพรวมเวลาน้อยเอาเจาะจงอันนึงเจาะจง1ข้อเป็นข้อใช่ไหมคะครับขอเป็นความรักค่ะขอความรักเกิดวันเดือนปีครับ13สิงหา2520ค่ะ12สิงหา2520 13นะคะครับผมราศีกรกฎครับแล้ววันนี้มีอะไรสอบถามอาจารย์ครับก็ความรักของปีนี้ค่ะว่าอาจารย์ขาตอนนี้หนูขึ้นคานอยู่ค่ะหนูจะลงจากคานไหมคะอาจารย์ขาหนูไม่มีสามีค่ะจะมีสามีหรือเปล่าคะคานอย่างเงี้ยครับคุณประมาณไหนประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคค่ะดูว่าควรมีหรือเปล่าดีกว่าอันแรกเนอะเวลาถามเวลาเราน้อยเนาะอ้าวพื้นฐานดวงของคุณนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีเกณฑ์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนเข้ามานะช่วงนี้นะแต่ว่าคุณจะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยถูกใจอ่ะไอ้คนที่เราชอบมันดันไม่ชอบเราไอ้ส่วนคนที่มันชอบเราดันไม่ชอบมันอย่างเงี้ยนะครับคุณค่ะแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยต้องไปดูอารมณ์อ่ะนะดวงคุณมันเหมือนกับว่าอารมณ์ของผู้ชายจะมีเข้ามาแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชอบคอคุณในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าคุณตั้งใจนะครับผมนะที่จะมีนะในช่วง6เดือนแรกของช่วงปีพ.ศ.2560นะครับมีเกณฑ์นะครับผมนะที่จะมีในเรื่องเกี่ยวกับความรักเข้ามาตรงนี้อาจารย์การันตีแต่ต้องพยายามชอบเขาตอบด้วยนะแบบนี้งงที่อาจารย์ทายไหมเข้าใจครับเพราะคุณจะเป็นคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากอ่ะนะจากดวงของคุณเข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะคุณมันเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีที่มันมีอารมณ์แปรเปลี่ยนได้ง่ายอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้ก็ชอบไอ้วันนึงอีกมันจะดีกับเราหรือเปล่าวะมันจะมีสมมติฐานอะไรเยอะมากแหละพอสมควรเข้าใจไหมครับตรงนี้เข้าใจค่ะเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงเนี้ยถ้าอยากจะมีแฟนจริงๆจังๆปุ๊บเนี่ยต้องแก้ที่ตัวเองก่อนว่าฉันตั้งใจที่จะมีอะไรแฟนแล้วฉันตั้งใจที่จะมีครอบครัวแล้วนะมันจะได้ไม่หลุดโผ
มันจะได้ไม่ขึ้นคาจนถึงทุกวันนี้ไงถูกไหมค่ะใช่ค่ะนะถูกเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นระดับแรกแล้วจะมีคนเข้ามาเมื่อใดที่มีคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันถึงจะสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะงั้นข้อแรกก่อนต้องแก้ที่ตัวเองก่อนค่ะเป็นที่ตั้งถ้าคุณแก้ตัวเองเป็นที่ตั้งเสร็จปุ๊บนะไม่ได้มีปัญหาเลยดวงคุณมันไม่ได้ดวงแย่แต่คุณเป็นดวงเรื่องมากคือตัวคุณเรื่องมากมันจะด่าดีเปล่านะด่าคุณแหละนะบนกับคุณนี่แหละนะด่าคุณนี่แหละเพราะคุณเป็นคนเรื่องมากเองมันไม่ได้ยากที่จะหาแฟนแต่ยากที่คุณจะรักใครคือตัวคุณน่ะนะมีอะไรอ่ะมีช้อยมีกรอบกติกามารยาทเยอะนิดนึงในพื้นฐานดวงนะบางทีผู้ชายมันอาจจะไม่อดทนสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยมันมีมาตรฐานระดับนึงแต่คุณน่ะสูงกว่ามาตรฐานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณเอาลดลงมาจากระดับสูงนะลงมาระดับมาตรฐานมันจะโอเคในปีนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะงั้นดวงนี้มีครับความรักนะโอเคชอบได้ดั่งใจการันตีนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมต่อนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดปีฉลูครับนะครับคนที่เกิดปีฉลูนะครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของคนที่เกิดปีฉลูนะครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการแปรปวนนะครับแปรปวนแปลว่าอะไรครับอารมณ์แปรปวนนะเลือดจะไปลมจะมานะต้องบอกอย่างนี้นะพื้นฐานดวงนะห่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องควบคุมนะฮะควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับอารมณ์มีปัญหาตอนเช้าอารมณ์หนึ่งกลางวันอารมณ์หนึ่งเย็นหนึ่งอารมณ์หนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสงสัยต้องกินยาสตีเบนโลไหมว่าถึงจะอารมณ์แบบมันจะได้เดิมดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะแปลว่าตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับจากพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่ต้องแก้ไขตัวจุดนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเรามององค์ประกอบอย่างอื่นล่ะดีไหมพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีฉลูครับดาวตัวแทนเกี่ยวกับการงานณขณะนี้เนี่ยมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเกิดขึ้นในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้หลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยอะไรที่มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดขัดอึดอัดนะครับผมนะอะไรที่มันมีมุมแบบไม่สบายใจหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเสถียรภาพนะครับผมนะที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมขอการันตีครับงานเริ่มฉลุยปณิธานที่ดีขึ้นใครทำงานที่เกี่ยวกับพี่น้องที่อยู่คนไทยที่ฟังคลิปอยู่ต่างประเทศตอนนี้คุณจะดีมากหรือใครก็ตามที่ทำงานกับคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติพื้นฐานของคุณเนี่ยจะดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครทำงานที่ไม่อยู่ออฟฟิศนะโอเคนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ออฟฟิศไม่อยากจะอยู่เบื่อนะแต่จะเพิ่งถึงขั้นลาออกนะคุณนะอาจจะลาพักร้อนก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อะไรก็ว่ากันไปนะตรงจุดนี้นะเป็นการดีนะครับอ้าวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินของคนที่เกิดปีฉลูนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวการเงินของคุณนั้นเนี่ยยังโคจรอยู่ในมุมเขาเรียกว่าเสียตังค์ไม่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะเสียตังค์อะไรพวกนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับณปัจจุบันนี้แปลว่ามุมของงานจะโอเคระดับนึงละแต่ว่าวิถีชีวิตของการใช้เงินเนี่ยนะใช้จ่ายเนี่ยหมดไปกับการซ่อมนั่นนี่นู่นนะหรือการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือสุขภาพร่างกายของคนรอบข้างนะครับผมเป็นอย่างนั้นนะจังหวะของชีวิตของคนที่เกิดลัคนานะปีฉลูมันจะลัคนาแล้วปีฉลูนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวช่วงนี้เนี่ยนะเนื้อหอมนะครับเป็นพิเศษนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงคุณเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะทําการแล้วก็ตามทีนะเรื่องของความรักจะไปจีบใครจีบได้มั้ยได้นะมีโอกาสตอบสนองไหมมีโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองนะครับณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าอารมณ์ของพื้นฐานดวงณห่วงระยะเวลาปัจจุบันนี้นะครับนะมีมุมที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักอย่างแน่นอนตรงนี้ผมขอการันตีนะครับใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ใช้เวลาในช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์ในการแก้ไขแต่ถ้าใครวาสนามันไม่ตรงกันแล้วนะอันนั้นต้องไปดูในพื้นดวงเดิมว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้ายังพอมีวาสนาที่ตรงกันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันครับผมขอการันตีครับมีอะไรเสริมไหมครับท่านนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยว
เรารวมทีเดียว12นะครับโอเคได้ได้เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับให้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับดีครับดีครับต่อไปปีขานนะครับปีขานนะครับเป็นหลักของโหราศาสตร์นะครับคนที่เกิดปีขานนะครับนะมีเป็นอะไรฮะเสือเสือใช่เสือซ่อนเล็บนะครับนะตอนนี้เป็นไงบ้างซึ่งแม่ที่ผ่านมาเรายังเสียใจอยู่นะครับมีข่าวที่แบบนายพานเอาปืนไปยิงเสือใช่ไหมไอ้นั่นมันเลวจริงๆขอด่าเถอะนะด้านตอนใจขอด่าผ่านรายการทีวีนิดนึงนะอารมณ์ไม่รู้คือเอาปืนลูกซองปืนปลายใช่ไหมฮะไปยิงเสืออย่างนี้เนาะไม่ดีเลยนะฮะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีเสือนะเสือเป็นไงครับนะบทบาทของเขาเป็นไงมุมแบบโหดนะโหดมันฮาอารมณ์ของคนที่เกิดปีขานนะฮะก็ยังเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอารมณ์ในคนๆเดียวกันจังหวะตอนนี้ของคนที่เกิดปีขานนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับจะต้องพึงระวังไว้เรื่องอะไรฮะสุขภาพร่างกายอารมณ์แปรปรวนพื้นฐานดวงอารมณ์แบบเวียนหัวมีอารมณ์เวียนหัวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมากุมภาพันธ์ก็ยังมีอยู่1เวียนหัวมาจากอะไร1เวียนหัวจากอารมณ์ของตัวเองนะเวียนหัวจากความหงุดหงิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ได้นะเวียนหัวจากการป่วยเจ็บไข้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีขานในจังหวะตอนนี้เนี่ยช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยนะต้องดูแลแล้วฮะสุขภาพร่างกายนะต้องดูแลจริงๆนะคุณนะถ้าคุณไม่ดูแลปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นอะไรได้มากมายไปมากกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีขานนะครับปีเสือนะฮะจังหวะของดาวการเงินอ่ะถึงคุณจะเวียนหัวหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าพื้นฐานดวงของการบริหารการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการทองของคุณณปัจจุบันนี้เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะดีใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตนะครับนะพื้นฐานดวงของเดือนกุมภาพันธ์จะดีมากๆเดบิตเข้ามาเยอะมากกว่าจ่ายเงินออกไปนะครับผมขอการันตีคนที่เกิดปีขานในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะแต่งงานดวงเนี้ยนะพี่น้องชาวต่างประเทศที่เกิดปีขานจะดีมากใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับผมนะหรือทำงานคนต่างประเทศก็จะดีมากนะปัจจุบันนี้ใครที่ต้องการที่อยากจะลาออกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในช่วงต้นปีของปีพ.ศ.2560ใช้โอกาสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในจังหวะของการสมัครงานใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงใหม่คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองที่ดีกลับมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับผมขอการันตีนะครับคนที่เกิดปีขานเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลาภกระดวงนะเป็นลาภแปลว่าโชคลาภนะคู่ครองเกื้อกูลคู่ครองให้การสนับสนุนอะไรบางอย่างให้กับคุณอย่างเต็มที่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องความคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเป็นตำแหน่งที่ดีอย่างมากนะครับผมขอการันตีเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคู่นะการมีคู่ครองหรือมีความรักแม่น่าอิจฉาน่าชื่นตาบานนะครับผมนะสำหรับคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อไปนะครับผมกลับไปคนที่เกิดปีเถาะนะปีเถาะคือคนที่เกิดปีอะไรครับปีกระต่ายนะแต่อย่าลืมนะอยากรู้ดวงเป็นพิเศษนะย้ำนิดนึงสอบถามมาเลยสอบถามมาที่แอดไลน์นะครับ HOROMASTER นะครับ @holomaster นะครับหรือเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ holomaster.com หรือนะนัดดูดวงประการส่วนตัวคือเนี่ยแอดไลน์ตรงนี้ได้หรือเบอร์0868858087นะครับก็เข้าไปเดี๋ยวจะมีเลขานัดคิวให้นะครับผมณปัจจุบันนี้นะอ่ะคนที่เกิดปีเถาะนะครับปีเถาะเนี่ยนะครับปีกระต่ายนะกระต่ายของคุณเนี่ยปีตอนนี้ดาวประจำตัวมันเหมือนกับอยู่ในมุมอับนะช่วงระยะเวลานี้นะครับมันเหมือนกับทำอะไรแล้วมันยังกักๆอยู่ณปัจจุบันนี้ทำอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยคนยังไม่เห็นยังไม่ฉายแววอ่ะที่ดีอ่ะนะเหมือนกับว่าทำงานปัจจุบันนี้นะหวังว่ามันจะมีผลที่ดีในเดือนนี้แต่มันยังไม่มีผลที่ดีในช่วงนี้มันอาจจะมีผลดีในช่วงเดือนต่อๆไปเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีเถาะนะครับปีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องอดทนกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่งั้นพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยนะหรืออารมณ์ของคุณเนี่ยไม่จะแบบโทษไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ทำไมทำดีแล้วมันถึงจะยังไม่ได้ดีเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีอารมณ์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะแบบนี้เป็นต้นนะในชะตาเดิมของคุณนะครับคนที่เกิดปีเถาะนะครับในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวการงานนะอย่างที่ผมบอกตอนต้นแหละว่ามันเหมือนกับว่ายังกักๆอยู่นะยังทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจ
นะยังเป็นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอึดอัดใจนะเพราะฉะนั้นแปลว่าในพื้นฐานดวงนะจังหวะตอนนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยขอให้อดทนนะครับนะสุดท้ายที่สุดเนี่ยนะเขามีหลักว่าอะไรครับนะปิดทองไว้เยอะๆเดี๋ยวมันก็ล้นมาข้างหน้าเองหลังพระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคนเกิดปีเถาะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้แหละครับนะปิดทองด้านหลังล้นมาข้างหน้านะครับผมนะเป็นแบบนั้นในชะตาเดิมของคุณณปัจจุบันนี้นะครับคนที่เกิดปีเถาะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินดาวการเงินก็เหมือนกันนะตัวเราเองเนี่ยมันก็อยู่ในมุมอับนะการเงินก็อยู่ในมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเก็บตังค์เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยยังไม่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายนะฮะในรอบช่วงจังหวะตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการเก็บเงินก่อนอาจารย์มีคนมาชวนทำบุญทำไปแต่ว่าถ้ามีคนมาชวนลงทุนอาจจะเข้าเนื้อได้หรือจะมีปัญหาในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นเงินอยู่กับเราโอเคที่สุดอาจารย์จะมีคนมายืมตังค์ห้ามยืมเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะซวยได้ต่อไปในภายภาคหน้านะครับผมตามนี้นะเรื่องของความรักคนที่เกิดปีเถาะนะครับถ้าคนเป็นโสดอยู่โสดต่อไปไม่สบายใจดีนะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่ระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับปากเสียงแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆนะกับกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับนี่คือคนที่เกิดปีเถาะต่อไปคนที่เกิดปีมะโรงนะครับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับนะปีนี้นะฮะสัปดาห์นี้นะเดือนนี้ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่คุณกำลังฟังอยู่นะขณะนี้ดวงกำลังจะโอเคนะตามดวงของคุณในหลักโหราศาสตร์เนี่ยอารมณ์ของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับนะข้อเสียนิดหนึ่งคืออารมณ์แปรปรวนนิดหนึ่งนะนิดเดียวนั้นเองถ้าคุณตัดในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยนะตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมนะทิ้งไปได้นะฮะก็จะโอเคขึ้นนะพุทโธไว้ในใจนะควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับผมนะจะดีในพื้นฐานดวงของคุณนะครับผมนะเป็นอย่างนั้นนะฮะตามดวงของคุณในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคนที่เกิดปีมะโรงนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณจะมีโชคที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การเกื้อกูลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะส่งผลที่ดีต่อเจ้าดวงชะตาชีวิตในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะในจังหวะตอนนี้เนี่ยนะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเข้าหาทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเกื้อกูลผู้ใหญ่จะเคลียร์ให้กับคุณเองณปัจจุบันนี้บางคนรอโอกาสอะไรบางอย่างนะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณจะซัพพอร์ตนะดีๆสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณเองนะครับผมอันนี้อาจารย์ขอการันตีนะตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งแม่งแฮปปี้หมดเลยตรงนี้การันตีพบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณจะมีความหลากหลายมากในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานไอ้คนนั้นก็อยากจะยัดเยียดนี่ให้ไอ้คนนี้ก็อยากจะยัดเยียดนั้นให้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะจะทำอะไรทำแม่งให้เต็มที่ในปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันเป็นจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่อาจารย์ผมก็ยังทำอะไรแบบเดิมอยู่ไปวันๆนึงนอนทอดหายใจไปวันนึงอะไรแบบนี้นะเสียดายโอกาสเพราะว่ากว่าจะมีตำแหน่งแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะมันยากที่จะมีกลุ่มอะไรบางอย่างในมุมของโหราศาสตร์ที่แปลว่ามีจังหวะของงานที่มันจะผึบผับฉับพลันดีขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดังนั้นขึ้นอยู่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะเลือกแบบนะไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือคุณอยากจะกระดิกกระดาทำอะไรหรือเปล่านะครับผมนะก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองแล้วนะตรงจุดนี้งานดีเงินแม่งก็ดีตามการันตีนะไม่ต้องยิ่งงานเยอะมันก็จะมีช่องทางของการหารายได้เพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนะครับใครขึ้นคานอยู่นะฮะมีโอกาสมีแฟนนะใครที่นะอยากจะลงจากคานนะได้ตามใจปรารถนานะแต่ขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณไม่เรื่องมากนะใช้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันจะมีอารมณ์แบบว่าแอบเหงาอะแอบรักหรืออะไรแบบนี้นะมีคนแอบเหงาอยู่แบบอยากจะมีแฟนแล้วก็อยากจะปฏิสัมพันธ์กับคุณในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะแต่อารมณ์ของคุณเนี่ยในดวงตอนนี้จะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่โอ้ดูดีนะมีคนแอบชอบนะครับเหมือนตอนอายุ15นะอารมณ์ไม่สายนะโบราณมากเลย พื้นฐานดวงของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคู่ครองก็จะเกื้อกูลต่อตัวคุณเองเป็นอย่างดีนะครับการันตีนี่คือคนที่เกิดปีมะโรงต่อไปนะครับผมคนที่เกิดปีมะเสง มะเสงนะครับจังหวะตอนนี้ของคนที่เกิดมะเสงเนี่ยแม่โชคดีจริงๆเพราะดาวตัวแทนของคุณเนี่ยมันมีตำแหน่งที่โดดเด่นมาก
นะตัวแทนของคุณเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเรียกอารมณ์แบบเมตตามหานิยมอ่ะเกิดขึ้นจากใครครับเกิดขึ้นจากตัวของตัวคุณเองนะครับที่คุณจะมีตำแหน่งของความได้รับการเกื้อกูลนะมีพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะครับจะทำอะไรก็นะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองนะใช้คำนี้ในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเป็นที่สุดเลยนะจังหวะของพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีนะมะเสงนะครับงูเล็กเนี่ยนะถึงเขาจะเรียกว่างูเล็กนะแต่ใจใหญ่ใจใหญ่เพราะพื้นฐานนะปัจจุบันนี้เนี่ยจะทำการอะไรก็ตามทีปุ๊บนะใจใหญ่ใจโตเลยเวิร์กมากและดีมากตัวนี้อาจจะการันตีงานจะบรรลุความสำเร็จอะไรที่ขัดก่อนหน้าจะมีแนวทางการแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับการันตีพื้นฐานดวงของคนที่นะเกิดปีมะเสงนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแม่มาใช้จ่ายแบบแม่สบายใจสบายใจอยากใช้อะไรก็ใช้อยากจะกินอะไรก็กินนะอยากได้อะไรก็จะได้นะครับผมสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยสถานะความบริบูรณ์ของพื้นฐานดวงตาชีวิตของคุณนั้นมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับคนที่เกิดปีมะเสงนะฮะถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับความรักของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้ามีคู่อาจจะขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเหมือนกับว่าขอตังคู่หน่อยขอตังแฟนหน่อยแฟนก็จะด่าคุณก่อนบ่นมาก่อนแต่สุดท้ายก็ยื่นแบงค์พันให้คุณใช้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ฟังกันหูฉี่กันนิดนึงนะครับฉึกๆนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับนะโสดประสาทเสียนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ตังค์มาใช้ฟังแล้วดูดีใช่ไหมครับตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณนั้นนะเป็นโสดนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงเยอะนิดนึงนะเลี้ยงคุณผู้หญิงจะไปจีบใครคุณผู้หญิงไม่สิบอย่างปุ๊บเนี่ยแทนที่จะได้ผู้ชายแบบว่าแอบต้องมาจีบฉันแล้วเขาก็ต้องมาเลี้ยงฉันไม่ฮะนะตรงกันข้ามครึ่ง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 ไอ้น้อยครึ่งครึ่งอ่ะอาจารย์มิตรพิวิทย์นะครึ่งครึ่งก็ได้หรือว่าแม่งเราอาจจะเลี้ยงมันด้วยก็ได้เดี๋ยวนี้ถ้าผมเจอบ่อยมากเลยนะผู้หญิงแบบไปจีบผู้ชายแล้วก็ต้องเลี้ยงผู้ชายมันเยอะมากเลยนะตอนนี้แปลว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปนะมีหลายเคสที่ผมเจอแบบนี้ในการที่เป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นแปลว่าสิทธิเท่าเทียมกันแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับผมนะอ้าวนี่คือคนที่เกิดปีมะเสงนะครับต่อไปมะเมียนะคนที่เกิดปีมะเมียนะครับคุณนั้นช่วงเนี้ยช่างพูดช่างเจรจานะว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงปัจจุบันนี้เพราะว่าคำพูดการติดต่อการเจรจาของคุณเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะสร้างปัญหาให้กับตัวของคุณเองพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีมะเมียนะครับสมควรที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีนะถ้าคุณเป็นผู้รับฟังที่ดีปุ๊บตรงจุดนี้จบนะจะโอเคนะครับดวงนี้นะเราโหราศาสตร์เนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการงานคนที่เกิดปีนะมะเมียตอนนี้เนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับนะมันมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติเยอะๆนะรับฟังเยอะๆและเป็นการดีแต่ถ้าเถียงมากปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีเลย์ล่าช้าไปพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเขาเรียกงานเข้านะงานคึกคักงานเข้ามางานมันลุ่มมันตุ้มนะครับเข้ามาในห้วงจังหวะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีมะเมียนะครับผมนะในช่วงของนะเดือนกุมภาพันธ์เป็นจังหวะชีวิตที่แฮปปี้อย่างมากถึงมากที่สุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะแต่ว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานของการที่เป็นผู้รับฟังที่ดีนะครับผมจะเป็นการดีนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะงานคึกคักแล้วเงินทองแม่ก็ติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่อยากจะลงทุนขยับขยายอะไรก็ตามทีในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมาะสมอย่างมากถึงมากที่สุดในรอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับผมขอการันตีครับเรื่องเกี่ยวกับความรักนะของคนที่เกิดปีมะเมียนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับ
ตาตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยคู่ครองเนี่ยมีตำแหน่งเมตตามหานิยมนะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนรีบหาซะนะจะได้มีโอกาสไปวันวาเลนไทน์กับคุณนะหาไม่ยากหรอกสมัยนี้นะไม่เหมือนสมัยโบราณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยนะใครยังตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมอยากจะมีแฟนแปลว่าพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้รีบจีบซะนะจะมีโอกาสที่นะได้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับต่อไปครับคนที่เกิดปีมันมีมะแม่มามะเมียไปแล้วต่อไปมะแม่นะครับคนที่เกิดปีมะแม่มะแม่นะครับราโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของคุณเองเนี่ยมีความสุขอย่างมากถึงมากที่สุดอารมณ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับมีมุมของความเจริญก้าวหน้านะจะทำอาชีพอะไรก็ตามทีในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคิดอ่านเขียนนะลงมือทำปฏิบัติแฮปปี้หมดโดยภาพรวมนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นพี่น้องนะอยู่ต่างประเทศนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยน่าจะมีภาษีดีที่สุดนะครับมากๆในช่วงจังหวะตอนนี้ใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยงานอาชีพบริการแฮปปี้หมดเช่นนะทำอาหารนะซักอบรีดได้ไหมเกี่ยวหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอาชีพบริการแบ็กเซนเจอร์เกี่ยวไหมก็อาชีพบริการพวกนี้เขาเรียกอาชีพบริการจะมีมุมที่พัฒนาบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีมะแม่นะเงินทองของคุณในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคึกคักนะครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปีนะฮะมะแม่แฮปปี้แน่นอนแต่ถ้าคุณนั้นมีเมียมีผัวนะดาวการเงินคุณไปอยู่ในเรือนผัวเมียไงแปลว่ามีตังเสร็จปุ๊บเกิดกูลกันกับตอนเช้าได้ตังไงกลางคืนเจอหน้าเมียวันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะมาเก็บที่ชั้นซิอย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าตอนนี้นะคุณจะมีคนช่วยเก็บตังค์นะคือเมียคุณผัวคุณนะว่ากันง่ายๆนะฮะณพื้นฐานดวงนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเถอะให้ไปนะก็สบายใจดีนะคนในครอบครัวเดียวกันนะครับผมนะแต่อาจจะจิ๊กไว้สัก100 200เก็บไว้กับตัวที่ด้วยก็จะเป็นการดีนะครับผมนะงั้นปีมะแมแฮปปี้นะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับปีมะแมแฮปปี้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะแฟนก็เกื้อกูลนะเวลามีปัญหาปุ๊บก็ไปเบิกตังเมียมาใช้อ่ะนะฮะก็จะสบายใจดีนะครับผมนี่คือคนที่เกิดปีมะแม่นะครับต่อไปนะครับผมคนที่เกิดปีวอกนะปีลิงเจี๊ยกๆนะคนที่เกิดปีลิงนะนักกษัตริย์ลิงจังหวะตอนนี้เนี่ยโอ้ดูแล้วแม่งนะต้องระวังนิดนึงคือตัวเองเนี่ยเป็นบ่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาสร้างปัญหาครับนะหรือตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองลำบากเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนักกษัตริย์ปีวอกต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษเธอช่วยขับรถไปกับฉันหน่อยนางไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยอย่างเงี้ยนะไปประมาณรถแม่งมีของผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นปัญหาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่สมมติที่ฟังต้องระวังต้องระวังไหมเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดปีวอกจังหวะชีวิตตอนนี้ของคนที่เกิดปีวอกเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับดูจากดวงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ต้องระวังต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวการเงินดาวการเงินของคนที่เกิดปีวอกนะครับผมในหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเสียไปโดยใช่เหตุใช่ที่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าทำอะไรนอกเหนือจากการใช้เงินในชีวิตประจำวันเช่นตอนเช้ากินโจ๊กกลางวันกินกะเพราตอนบ่ายกินข้าวผัด ก็อย่างนั้นแหละ จะโอเคแต่สมมติว่าจะเป็นล่องเรือยอทนะ ในแม่น้ำเจ้าพระยาจ่ายค่าบัตรไปแล้ว990บาทแต่ไปประมาณรถติดไปไม่ทันขึ้นเรือไม่ทันอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีแพ็กเกจล่องเรือกินบุฟเฟ่ต์แม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ว่านั่งเรือไปไอ้นั่งรถไปท่าเรือไม่ทันเรือไม่ออกไปแล้วจะกินที่ไหนวะเนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมเลยคุณนะที่อยู่บนฝั่งไงอะไรแบบนี้เนาะพี่วิทย์เนาะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นว่านี่แหละคือตำแหน่งของการที่จะมีปัญหาสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะ
เสียเงินคิดว่าจะได้คุณภาพแบบนึงแต่ได้คุณภาพที่ด้อยมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับมีตำแหน่งที่ต้องไปขุดคุ้ยนะเรื่องงานเก่าๆสิ่งเก่าๆนะครับเอามาทำแล้วจะโอเคแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นจะเอาเรื่องใหม่ๆมาทำช่วงนี้อาจจะรอไปก่อนสักเดือนหนึ่งนะครับผมนั่นนี่อาจารย์แนะนำครับตามนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองความรักนะครับของคนที่เกิดปีวอกและกษัตริย์วอกตำแหน่งเกี่ยวกับคู่ครองตอนนี้คู่ครองจะถ้ามีแฟนนะแฟนจะคอยบังคับถูเข็นชินรักอยู่ไหนอะทำอะไรอยู่คุยกับใครจะไปไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นแปลว่าเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าโดนพันธนาการอะไรบางอย่างบางประการเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับผมก็จะไปอะไรมากนะถือว่าเขารักเราแล้วกันตามนี้ปล่อยๆไปปล่อยไปนะนี่คือคนที่เกิดปีวอกนะครับเอาต่อมาต่อไปนะครับปีละกาละปีละกานะอีก3ราศีกับเวลาเหลืออีก10กว่านาทีนะคนที่เกิดปีละกาเป็นยังไงบ้างคนนี้คนที่เกิดปีละกานะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนย้อนเป็นวัยเด็กอ่ะนะต้องบอกงี้นะพื้นฐานของคุณเนี่ยจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความขำขันนะสนุกสนานนะช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนแห่งความปาร์ตี้นะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างมากนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเป็นเจ้าโปรเจกต์ของปีละกาจะทำนั่นทำนู่นทำนี่พื้นฐานดวงในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเหตุที่ดีอย่างมากในช่วงปัจจุบันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มการทำอะไรใหม่ๆใครมีงานประจำอยากจะทำงานจ็อบทำซะเวิร์กที่สุดนะตัวจุดนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับดีทีเดียวเชียวส่วนใครนะครับผมนะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเลยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอยากจะออกจากงานออฟฟิศทำที่ส่วนตัวอยากวางแผนทำแม่งในช่วงนี้นะครับผมนะรับรองว่าเวิร์กและดีอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการเงินของคนที่เกิดปีละกานะตำแหน่งการเงินช่วงนี้เนี่ยหามาเพื่อให้เมียให้ผัวให้ลูกนะถ้ามีแฟนอยู่เนี่ยนะมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็หาไปก็ไปเฮฮาปาจิงโกกับอะไรครับกับครอบครัวถือว่าโอเคใช้ได้หรือเสียเงินไปอยู่กับอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอการแต่งบ้านการซื้อของซื้อความสุขให้กับตัวเองถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเรื่องคู่ดีหน่อยสำหรับคนโสดเสน่ห์แรงมีคนมาจีบเยอะนะครับหรือคนมาชอบพอเยอะแต่ถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วนะบอกให้อยู่กับครอบครัวเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมันจะมาแทรกกลางได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่เกิดปีละกานะครับนะต่อไปปีจอปีจอเป็นยังไงบ้างฮะปีนี้ปีจอครับในหลักโหราศาสตร์นะครับตามดวงแล้วเนี่ยดูจากดวงนะฮะดาวเกี่ยวกับความคิดนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาคอยซัพพอร์ตแต่พื้นฐานดวงของคุณณปัจจุบันเนี้ยมันเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะดื้อมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยต้องฟังคนรอบข้างให้เยอะๆนะครับผมนะนิดนึงนะครับผมนะจะเป็นการดีถ้าคุณนั้นไม่ฟังในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหานะพื้นฐานดวงมันมีคนแบบว่าผู้ใหญ่บอกว่าทางนี้มันดีสมควรเชื่อแต่ว่าผมคิดว่าผมดีนะตัวเองมันเป็นอริมันอาจจะแบบผิดพลาดได้แต่ถ้าเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะน้ำเย็นมาก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเดินทางไปถูกทิศถูกทางได้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะครับพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับคนที่เกิดปีจอจะมีมุมที่ดีเรื่องเกี่ยวกับการเงินประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะตัวนี้การันตีช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนะครับผมนะจะมีรายจ่ายเยอะนิดหนึ่งครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะครับงั้นเงินทองก็จะสะพัดนะสะพัดเข้านะไม่ใช่สะพัดออกนะคุณนะตรงนี้ผมการันตีตามนั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานแฮปปี้ระดับหนึ่งนะเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเรื่องเกี่ยวกับความรักคู่ของงี่เง่าถ้ามีแฟนอยู่อารมณ์แฟนแปรปวนหงุดหงิดงุนงันนะมาเจอหน้าเรามันก็ด่าเราก็จิกหัวเราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะมันเอาเรื่องเก่ามาคุยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ
ก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของคุณละกันที่คุณอยากจะมีผัวมีเมียในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมนะมีสามีภรรยาณปัจจุบันนี้แต่ถ้าคุณเป็นโสดล่ะอาจารย์ครับผมจะไปจีบนักร้องอาจารย์ว่าคิดจีบติดไหมจีบติดแต่มันจะหลอกแดกคุณน่ะนะแดกคุณนึกออกไหมนะภาษาไทยหลอกแดกภาษาอังกฤษหลอกแดกคุณนะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉันแปลว่าตอนนี้ถ้าเป็นโสดแม่งโคตรดีเลยนะแต่สมมติว่าถ้าจะไปจีบใครอ่ะคนที่เราไปจีบด้วยแม่งจะสร้างปัญหาให้กับเราอะไรแบบนี้เช่นมันไม่รักแต่คนเดียวมันก็ดูใจหลายๆคน อะไรก็ว่ากันไปแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่เกิดปีจอนะครับอยู่เฉยๆหลันล้าเอาตังไปเฮฮาไปจิงกัวกับเพื่อนฝูงมันน่าจะมีความสุขมากกว่านะครับผมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะไม่เหงาหรอกนะวันวาเลนไทน์ก็อย่าไปซีเรียสเลยก็อยู่แอบดูคู่คนอื่นเขาอะนะครับก็น่าจะสบายใจดีแต่ถ้ามีเองปุ๊บเนี่ยอาจารย์ว่ามีโอกาสทะเลาะในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับต่อไปปีกุลสุดท้ายแล้วนะครับเวลาคนนี้ใกล้แล้วพอดีเป๊ะนะครับจะเริ่มอยากรู้ดวงกับอาจารย์ผู้คุณสารเบอร์0868580087นะครับโทรมานัดเวลาที่เลขาของอาจารย์หรือแอดไลน์ @HORO MASTER นะครับนะก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่นะแอดไลน์นี้นะครับผมนะส่วนใครที่ยังอยากที่จะรู้ว่าลัคนาราศีเกิดของตัวเองเป็นยังไงบ้างก็นะสอบถามมาที่แอดไลน์นี้นะครับผมนะตามนั้นนะครับคนที่เกิดปีกุลครับนะอารมณ์ช่วงนี้เนี่ยทำตัวแก่เกินวัยหมายถึงว่าทุกอย่างมันรู้สึกว่าจะปงสังขารพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะจริงๆเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะจังหวะตอนนี้นะคุณเนี่ยมันต้องเป็นดวงแบบต้องกระดิกกระดาอยากทำอะไรจะทำอยากจะทำใช้ชีวิตแบบไหนต้องใช้ให้เต็มที่แต่มันจะมีอารมณ์แบบเบื่อนายเซ็งๆนะอันนี้อาจารย์ไม่แนะนำพื้นดวงของคุณตอนนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันมีขอโทษทีเพราะหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันมีมุมตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีนักษัตริย์เนี่ยปีกุลนะจะต้องกระดิกกระดาละนะตำแหน่งดาวการเงินเนี่ยก็มีมุมที่จะสะสมได้แต่เรามันรู้สึกเปื่อยเฉยหรือช้ากว่าคนอื่นเขาอ่ะตรงนี้ไม่เอาต้องกระตือรือร้นเวลาเราดูดวงให้เป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนครับต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับนิสัยใจคอของตัวคนคุณเองก่อนถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับนิสัยใจคอพฤติกรรมของคุณนั้นปุ๊บเนี่ยถึงหมอดูจะทายว่าดวงดีดวงดีแต่คุณแม่งไม่ทำอะไรเลยนะก็จะไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ทายว่าคุณเป็นคนเอื่อยเฉยในช่วงจังหวะตอนนี้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างของคุณกำลังดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเราคลิปเราออกเนี่ยนะใน YouTube เนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมคุณรีบเปลี่ยนไอ้ตอนนี้วางรากฐานณปัจจุบันเนี้ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามทีเรื่องงานเรื่องเงินของคุณเนี่ยจะโอเคขึ้นอย่างแน่นอนครับตรงนี้ผมขอการันตีนะเรื่องของความรักใส่ใจได้แต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เอาจิตใจเอาจิตวิญญาณไปอยู่กับเรื่องอะไรไปอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับเงินทองจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณเองณปัจจุบันนี้มากที่สุดครับผมขอการันตีนะอันนี้ก็คือครบถ้วนสมบูรณ์นะ12นักษัตริย์ปีเดือนกุมภาพันธ์คราวนี้เคล็ดลับนะที่จะบอกไว้นะมันก็เป็นเคล็ดลับของจีนนะเพราะว่ามันตรงตีนกับช่วงวันตรุษจีนด้วยโยงมาจนถึงกุมภาพันธ์ที่จะเข้าดวงชะตาในความเชื่อของคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาหลังจากที่ผ่านตรุษจีนมาแล้วเนี่ยเขาจะมีวันไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็จะเที่ยววันเที่ยวนี่แหละคือเคล็ดลับของเขาแต่นี้มันมีเคล็ดลับนิดนึงคือเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวหรือจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็ได้คือกุมภาพันธ์เนี่ยเวลาคุณเที่ยวผมแนะนำให้คุณไปไหว้พระที่หนึ่งก็คือที่เกาะสีชังโอ้ครับเกาะสีชังเนี่ยมีที่มาที่ไปคือว่าองค์ล้นเกล้าชกันที่5เนี่ยพระองค์ทรงมีอาการพระประชวรนะเอาภาษาชาวบ้านแล้วกันเซ็งเงี้ยคนนู้นก็ป่วยคนนี้ก็เจ็บพระองค์ท่านก็ไปอยู่ที่เกาะสีชังแห่งนี้นะครับไปพักฟื้นที่นี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากและที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็คือเจ้าพ่อเขาตกนะครับและก็รอยพระพุทธบาทนะครับที่เกาะสีชังคุณก็ข้ามฟากมากราบนมัสการสักการะขอพรที่นี่นะครับโดยคุณขึ้นเรือข้ามฟากไปนะคนหัวนึงน่าตกประมาณ 6-70 บาทต้องไม่เกิน100หรอกนะที่เกาะลอยศรีราชาสถานที่นี้เวลาคุณจะเดินทางไปเนี่ยคุณก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้อะไรไปเรียบร้อย
ตอนที่ข้ามฟากครับนั่งเรือลงไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็อธิษฐานเนี่ยอยู่บนฝั่งนะก่อนขึ้นลงเรือขอให้สิ่งที่ไม่ดีขอให้สิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆนั้นอยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ต้องติดตัวข้าพเจ้าไปณวันนี้บัดนี้ข้าพเจ้าจะเดินทางไปกราบสักการะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันมีหลวงพ่อเจ้าพ่อเขาตกอันมีรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นที่ตั้งแล้วก็ข้ามฟากไปขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆเฮงๆรวยๆคุณก็ลงเรือไปโดยที่ไม่มองหันหลังมาที่ฝั่งนั่งเรือไปเรื่อยๆไปสักระยะนึงอ่ะพ้นไปสัก10นาทีเออแล้วค่อยจะมองไหนก็มองไม่เป็นไรไปที่นู่นมุ่งดิ่งไปไหว้พระนะครับไหว้พระอธิษฐานขอพรในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณจะสำเร็จอันนี้เคยใช้มาแล้วหลายครั้งสำเร็จจริงๆนะครับหลายคนเลยนะครับครับใครที่อยากจะลองใช้ดูไปลองดูนะฮะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะข้ามเดือนมกราเลยตุรกีมาแล้วไปทำดูอันนี้จะไปวันไหนเวลาไหนไปฝั่งนู้นไปทานอาหารเจเขาอยู่ข้างบนเลยฮะสักหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็ทำบุญกับเขาไปนะครับแล้วก็มีทำบุญเล็กๆน้อยๆโดยรอบตามที่คุณปรารถนาครับนะครับก็ขอให้คุณสำเร็จในทุกปีนักษัตริย์นะครับที่ผ่านพ้นมานะแล้วก็ใครที่จะเจอมุมดีก็ทำบุญไปใครที่ทำมุมไม่ดีก็ไปสะดอกเคาะไปนะครับก็แนะนำเคล็ดลับตรงนี้นะครับใช้ได้แล้วก็ได้ผลด้วยนะครับขอโชคดีครับผมนะครับอันนี้ครับก็คือ12นักษัตริย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2560นั่นเองนะครับครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีอะไรวันนี้เวลามันหมดลงแล้วนะครับผมวิทรัตน์โกสินทร์ครับครับผมเนี่ยผมผู้โฆษสารครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะครับในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8ไทยเคเบิล Channel นะครับสดๆเลยผ่าน Facebook ผ่าน YouTube นะครับแล้วก็ระบบอื่นๆอีกมากมายแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ Roku TV นะครับครับเดี๋ยวเย็นนี้พบกันอีกหนึ่งรายการนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปรายการจากกระแสพระวันนี้ผมวิทยาทัศน์แล้วก็อาจารย์ท็อปจะมาพบกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ